สวัสดีค่ะแล้วกลับพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันภูริตาดิฉันจุธามาศค่ะกับรายการคู่หูฮาเฮค่ะและเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะคะเราก็มาอยู่ณกรุงอยุธยาไม่ใช่กรุงศรีอยุธยาอ๋อพระนครศรีอยุธยาหรือเมืองกรุงเก่าของเรานั่นเองถ้าพูดถึงเมืองกรุงเก่าคุณจุธามาศนึกถึงอะไรคะก็คงจะเป็นวัดตลาดน้ำโบราณหรือจะเป็นอาหารอร่อยอร่อยอ่ะใช่ค่ะพลาดไม่ได้แน่ๆเมื่อนึกถึงของโบราณแล้วเราก็พาคุณมาเดินย่ำตลาดโบราณที่มีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนมีทั้งของกินอร่อยอร่อยให้ท่านชิมรวมทั้งของใช้ของฝากแบบโบราณพาเราย้อนวัยสู่วัยเด็กอีกครั้งเราอยู่ที่นี่ค่ะที่ไหนคะตลาดก้องคงค่ะสำหรับการเดินทางมาที่ตลาดแห่งนี้นะคะก็แสนจะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการเป็นวันเดย์ทริปนะคะซึ่งตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะวันเดย์ทริปนี่อาจจะเป็นรูปแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือจะเป็นคู่รักก็ได้นะคะเช้าไปทำบุญใช่ไหมคะใช่และสายๆแล้วค่อยมาตลาดนี้เพราะตลาดนี้เปิดกี่โมงคะเปิด9โมงเช้าค่ะถึง4โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาเข้ามาพบคุณผู้ชมอยากทราบเลยใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรตามเราเข้ามาเลยค่ะเห็นคุณจุธามาศแล้วใช่ไหมคะท่าของคุณจุธามาศนี่แหละค่ะเป็นที่มาของตลาดนี้ตลาดก้องโค้งเห็นไหมคะทุกร้านในตลาดนี้จะต้องก้มก้องโค้งอย่างนี้หมดเพื่อการเลือกสินค้านะคะเช่นเดียวกับสมัยก่อนไงคะที่การก้องโค้งวางขายกับพื้นไปแวะไปตลาดนี้นะคะอยู่ที่เวลา10 นาฬิกาค่ะขึ้นของการล่องเรือยาวไปตลาดค่ะพ่อค้าแม่ขายก็จะออกมารับพร้อมกับเสียงกลองยาวแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเห็นความสนุกสนานของเราพ่อค้าแม่ขายนี่ก็เป็นการเชิญชวนนะคะให้ชาวพ่อค้าแม่ขายออกมาล้ำเปิดตลาดกันค่ะสูตรของป้านีค่ะสวัสดีค่ะป้านีป้านีคะเคล็ดลับเด็ดหรือว่าความเชิญชวนที่อยากจะเชิญชวนว่ามันเด็ดยังไงเป็นยังไงคะต้องลองค่ะต้องลองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ทำใหม่ๆทุกถ้วยเลยใช่ไหมคะถ้าสุดท้ายที่นี่ก็คือทำใหม่ๆทุกถ้วยให้ร้อนอุ่นร้อนใหม่หมดเลยค่ะแล้วเห็ดนี่ก็ไม่ใช่เห็ดธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่าเราปลูกเองปลูกเองด้วยนะคะเห็ดปลูกเองนะคะหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่ที่เดียวค่ะอย่าลืมมาชิมนะคะแล้วมาชิมต้มคองที่ว่าเด็ดของที่นี่กันนะคะดูหน้าตาเลยค่ะเห็นไหมคะเห็ดสดสดพริกกล้วยเองนะคะรสชาตินี่เด็ดยังไงไม่ต้องพูดค่ะรับรองว่าเด็ดอยากให้ท่านผู้ชมมาชมนะคะแล้วก็ยังมีเห็ดทอดด้วยค่ะดูสิเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโอ้โหรสชาติจัดจานมากต้องมาชิมเองค่ะที่นี่นะคะเราต้องบริการตัวเองค่ะนี่ค่ะก็คือภาชนะทานเสร็จแล้วอย่าลืมเอามาเก็บที่นี่นะคะร้าน
านี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะร้านอะไรคะเครื่องจักสานค่ะคุณเคยเห็นไหมคะฝาชีอย่างนี้แต่ไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นการร้อยหวายค่ะสานหวายนะคะราคาก็ไม่ได้แพงกับคุณภาพและงานฝีมือนะคะนอกจากฝาชีแล้วเราจะมีกระด้งเสือหรือจะเป็นตะโก้ค่ะตะโก้สอยผลไม้ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักแล้วนะคะเด็กสมัยนี้ตะโก้สอยผลไม้ค่ะไปต่อกับด้ามไม้นะคะแล้วก็ใช้สอยผลไม้ที่สูงๆค่ะอย่าลืมนะคะร้านนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะแล้วคู่หูของเราไปไหนเนี่ยรายการเรามันต้องมี2คนสิเขาไปไหนคะเราไปตามหากันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะคืออาวุธซะก่อนค่ะนี่ค่ะอาวุธของการกินขนมถ้วยนะคะโบราณมากไม่มีเหมือนกันมันเป็นไม้อะค่ะทั้งขนมถ้วยร้อนมากคือสดๆนะคะเดี๋ยวที่ขอทำเป็นไงบ้างคะรสชาติอันนี้นี่นึ่งใหม่ๆทุกเตาเลยใช่ป่ะคะป้าอาทิตย์ก็คั้นสดๆใช่ป่ะคะราคายังถูกด้วยนะคะเนี่ย3บาท3บาทขายเท่าไหร่คะ7ถ้วย20ค่ะลด1บาทลด1บาทจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างนึงนะคะคือเขารับจัดงานมงคลสมรสแบบไทยค่ะซึ่งจะมีพิธีสงฆ์แห่ขันหมากรดน้ำสังซึ่งเป็นพิธีที่โรแมนติกของสมัยโบราณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปชมข้างในกันค่ะเป็นอะไรคะขนมถ้วยเมื่อกี้ที่เราชิมไปค่ะอร่อยมากจนแบบติดใจเลยอะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราชิมของอร่อยอร่อยกันจุใจแล้วนะคะเลือกชมของโบราณกันเต็มอิ่มแล้วนะคะอย่าลืมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ